สวัสดีทุกๆคนวันนี้เรามาเปิดตัวที่แปลกตานิดนึงเพราะตอนนี้เราอยู่กันในครัวก็วันนี้เราจะมาทำโยเกิร์ตกินกันเพราะว่าว่างๆเบื่อมากก็เลยจะมาหาอะไรทำดังนั้นไปดูกันดีกว่าทุกคนวันนี้เราจะมาทำเป็นเหมือนแบบโยเกิร์ตกินกับส้มอันนี้เป็นส้มอะไรวะเนเวลซึ่งเอาจริงๆคือเราไปดูจากช่องของพี่ปอนยาครบเส้นเขาจะมีแบบช่วง Lazy Sunday ใช่ไหมที่เขาจะทำโยเกิร์ตหรือว่ากินชากันตอนเช้าเงี้ยแล้วก็เลยอยากทำกินดูบ้างเพราะว่าถ้าสมมุติใครที่ตามดูใน IG เราเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีอยู่ช่วงนึงที่เรากินคลีนเพราะว่าระบบการเผาผลาญไม่สิระบบย่อยอาหารเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นคนที่ถ่ายยากก็เลยหาอะไรกินที่แบบมันย่อยง่ายกินผักอะไรอย่างนี้เริ่มจากการที่เราหั่นส้มซึ่งเราก็หั่นไม่เป็นเหมือนกันอุ้ยมันให้อย่างนี้ไหมอ่ะคือเราก็หั่นตามที่ในคลิปทำพี่ปอหั่นอย่างนี้เราก็เลยหั่นอย่างนี้คือเราก็เห็นพี่ปอนกินส้มวันนี้ใช่ไหมเราก็เลยไปหาซื้อดูเว้ยแต่คือพอไปดูที่มันโคตรแพงเลยประจวบกับว่าพอตอนนั้นจะไปก็จะไปแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปดูที่แล้วก็เห็นว่าส้มมันกิโลแล้วแบบ59บาทจากพี่แม่ขายกิโลละ135ตอนนี้เราได้อย่างนี้แล้วทุกคนเราต้องปอกเปลือกเพิ่มอีกนิดนึงอะกินทั้งเปลือกคงไม่เป็นไรหรอกมันไม่ตายหรอกตัดตูดอีกนิดนึงวายเสร็จแล้วเราก็หั่นครึ่งโอ้น่ารับประทานแล้วก็ในคลิปพี่ปอนเขาหั่นเป็นลูกเต๋าดูซิจะเวิร์กไหมก็ยากจังต้องปิ้นแน่ๆเลยอ่ะโอ้ยนี่ได้แล้วดีดีนะวันนี้มีดคมปกติมีดบ้านเราคือแบบไม่คมมันจะหั่นไม่สวยเย่ชิ้นมันใหญ่ไปนะมั้ยเนี่ยมือของเขามันดูแบบเป็นชิ้นเล็กๆน่ารักน่ารักส้มเย่ใส่จานพักไว้ก่อนส้มลูกหนึ่งมันก็ได้เยอะเหมือนกันนะดูสิต่อไปเราจะมาเตรียมส่วนของตัวโยเกิร์ตกันดีกว่านะจ๊ะโยเกิร์ตที่ใช้คือของโครงการหลวงหรือเปล่าใช่ไหมใช่เห็นเขาใช้อันนี้ก็เลยใช้แล้วก็นี่ไปสรรหาแก้วใส่โยเกิร์ตมาด้วยเมื่อกี้ก็คือเอาแก้วไปแช่ในตู้เย็นมาให้มันเย็นด้วยจริงๆคือเป็นคนชอบกินโยเกิร์ตมากๆเลยแหละพอแล้วมั้งนี่คือในคลิปอ่ะเขาใส่วานิลาลงไปด้วยแล้วเราก็โชคดีมีวานิลาอยู่เลยใส่ไปกระทึ่งนึงปิ๊บชอบคลิปพี่ปอนมากๆเลยเพราะว่าคลิปพี่ปอนแบบฟังแล้วมันเพลินถ้าพี่ปอนมาเห็นก็จะบอกว่าผมรักพี่ปอนนะครับแล้วก็น้ำผึ้งเพราะว่าเป็นคนกินติดหวานใส่ไปเยอะ
จริงๆพี่ปอนเขามีใส่อะไรอ่ะอบเชยผงขิงแต่เราไม่มีก็ใส่แค่นี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ใส่ส้มลงไปใส่ให้หมดเลยสาดทับแล้วแต่มันดูน่าจะไม่ค่อยเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมเท่าไหร่เยอะไปไหมอ่ะไม่หรอกจ้าจังเสร็จแล้วโยเกิร์ตส้มโยเกิร์ตส้มอย่างเดียวทำตามพี่ปอนอยากเซ็ตก็อร่อยดีนะเอาไปกินที่โต๊ะดีกว่าปิดคลิปแค่นี้แหละก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะไปถ่ายคลิปเต้นติดตามดูเลยนะเน้นจ้ะอุ้ยแมงวันบ๊ายบายน่ารักบ้านเลยมากเลยอ่ะอย่าดูเลยนะ